โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแบบเป็นทางการนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้นี่ไม่ฮาเลยนะครับคลิปนี้ขอมาแบบแนวเป็นห่วงคนดูบ้างนะครับไม่ฮาไม่ฮาไม่เกรียนนะครับโอเคก็นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับทุกคนยังไม่เข้าดีกว่าก่อนเริ่มคลิปกดไลค์ก่อนครับคนละไลค์พอ กดไลค์คนละไลค์ก็พอนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อไปได้บอกจะไม่ตลกไงโอเควันนี้นะครับทุกคนผมจะมาบอกข่าวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนับผมได้เล่นเกมอยู่ชายเล่นเกมอยู่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับทักมาในเฟซผมบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ครับน้องคนนี้นะผมบัสไม่สนโลกนะครับเขาบอกผมอย่างนี้นะครับฝากเตือนคนอื่นด้วยนะครับเพจนี้นะผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับทุกคนนี่ฮะเพจนี้นะฮะชื่ออะไรไม่รู้นี่เอาไว้แล้วผมจะไม่อ่านชื่อเพจแล้วกันครับเพราะว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียร้านฟาร์มหมดเลยนะครับร้านนี้โกงครับเห็นว่าเขาบอกอย่างนี้นะครับร้านนี้โกงอันนี้ก็เป็นหลักฐานต่างๆนะครับไปซื้อเพจต่อจากคนอื่นมาโกงมาซื้อเพจต่อจากคนอื่นแล้วมาโกงอย่างนี้เหรอนี่ใส่ไม่ดีเลยว่ะแจ่ว่ะทุกคนแย่เลยอย่าลืมไปรีพอร์ตเพจด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเท่านี้นะครับทุกคนคือตอนแรกเนี่ยผมเห็นนี้ผมก็ยังเฉยๆนะเพราะร้านโกงเกนก็มีแบบทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันมีคลิปทุยมันมีโพสต์หนึ่งทำให้ผมขึ้นนะครับทำให้ผมแบบไม่ไหวแล้วมันต้องจัดการเรื่องนี้แหละอะไรประมาณนี้นะครับก็คือโพสต์นี้นะผมนี่ครับพอผมเห็นโพสต์นี้นะผมก็ค่อนข้างจะหัวร้อนเลยนะเพราะว่าเป็นโพสต์ที่แม่ของน้องที่เขาโดนโกงนะครับแม่ของน้องที่โดนโกงอ่ะออกมาโพสต์เองเลยนะครับว่าเพจนี้โกงนะคะลูกชายเพิ่งโดนวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะพอแม่ทักไปคุยมันก็ทำเนียนต่อพอส่งสลิปไปมันบล็อกทิ้งล่ามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งความแน่นอนอันนี้เป็นโพสต์ของแม่น้องที่โดนเกลียนนะครับเขาออกมาโพสต์เองเลยนะครับแชร์อยู่ที่3ครั้งนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับโอเคเราไปดูที่รูปแรกนะครับมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือรูปร้านที่เขามาโกงนะครับเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นก็อย่าไปใช้บริการก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนอันนี้แต่ว่าความหวังดีแล้วนี่ผมกลัว FC โดนเกลียนนะครับผมก็เลยมาบอกผมน่ารักขนาดนี้ทุกคนแบบยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์อีกเหรอครับถามจริงกดดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคเราไปดูรูปต่อไปนะครับ อ๋อเขาให้แม่ไปซื้อให้เหรออันนี้เขาให้แม่ไปซื้อให้หรือแม่โดนลูกโดนโกงแล้วแม่จะทักไปแบบเหมือนว่าแกล้งทักไปนะครับประมาณนี้นะครับโทรไปตามเบอร์นี้แล้วไม่มีใครรับค่ะร้านนี้ไม่โกงนะคะโดนโกงมาหลายร้านแล้วค่ะครับจะเชื่อได้ยังไงคะช่วยถ่ายบัตรประชาชนเบอร์บัญชีที่จะโอนให้ด้วยค่ะจะบอกนะเขาถ่ายอ๋อไม่ถ่ายเว้ยถ้าอย่างนั้นช่วยบอกหน่อยว่าจะมั่นใจได้ยังไงถ้าโอนแล้วไม่ได้ไอเทมตามต้องการให้ทํายังไงได้คะประจันได้เยสประจันแล้วได้อะไรคะได้เงินคืนเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะโอนเข้าไปก่อนโอนเงินเดี๋ยวจะโทรเข้าไปก่อนโอนเงินช่วยรับโทรศัพท์ด้วยค่ะไม่สะดวกอ๋อคือแถไปเรื่อยนะครับเนี่ยลูกชายได้มากแต่โดนโกงมาเยอะจนแม่กลัวไปหมดงั้นเดี๋ยวโอนเงินแล้วส่งสลิปให้ส่งมาให้ทันทีเลยนะ200กว่าบาทนะครับ235บาทนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็คุณแม่เขาก็โดนบล็อกไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะรับไม่ได้นะครับจริงๆที่แรกผมก็เฉยๆนะครับแต่พอผมแบบเห็นคุณแม่มาโพสต์นี้ผมก็แบบนั่นแหละครับมันค่อนข้างจะหดหู่นะครับอันนี้นะครับผมเห็นแล้วผมก็มาคอมเมนต์อย่างนี้เลยนะครับในว่าเมนต์นี่ครับผมเมนต์ว่าไม่ไหวละเดี๋ยวทําคลิปเดี๋ยวทําคลิปเตือนให้นะครับก็มีน้องๆบอกว่าจัดหน่อยพี่ชายอะไรเงี้ยเอาเลยอะไรเงี้ยก็นะครับนั่นแหละครับผมก็เลยมาเตือนนะครับเพจไหนนะเพจนี่นะเพจนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเพจนี้นะครับก็ทุกคนอย่าไปใช้บริการเด็ดขาดเลยนะครับถ้าไม่อยากโดนเกลียนนะครับก็น่าจะมีหลายคนที่โดนเกลียนนะครับแต่น้องแม่น้องคนนี้ก็น่าจะเป็นแม่เขาก็จะรับไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยออกมาพูดแทนลูกขนาดนี้เลยนะครับน่าสงสารน้องคนนั้นมากเลยก็น่าสงสารน้องคนนั้นมากเลยนะครับที่โดนร้านที่แบบว่าไม่ดีเกลียนนะครับก็เป็นว่านะครับเผื่อมีน้องคนไหนนะครับแบบว่าอยากเติมโลบักหรืออยากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไม่มีเวลาฟาร์มนะครับหรือจะไปจ้างเขาฟาร์มนะครับแล้วกลัวเกียนนะครับทุกคนต้องร้านเหล่านี้เลยครับผมคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm
โอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออสตาริด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแบบชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบักแบบ ID พาร์ทเรท 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบักยิ่งขาดๆอยู่ครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บๆ XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเรท 5 ถึงเรท 8 นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับกูขายของครับโทษทีขายของยันคลิปแบบนี้กูก็ไม่โคตรชัวร์เลยก็ตามนั้นแหละครับก็คลิปนี้ไม่มีไม่เล่นทุยไม่ได้มาเล่นนะครับก็คือมาเตือนนะครับกลัวทุกคนจะโดนเกลียนนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นห่วงทุกคนนะครับกลัวทุกคนจะโดนเกลียนนะครับใช่จริงๆนะผมเป็นห่วงทุกคนกลัวทุกคนจะโดนเกลียนเพราะผมก็เคยโดนเกลียนมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นการเติมโลบักครั้งแรกของผมนะครับแล้วผมก็โดนเกลียนไปเลยนะครับผมก็จำฝังใจแล้วผมจะไม่ไว้ใจร้านไหนเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเอาล่ะถ้าทุกคนจะเติมนะครับก็ให้ดูเครดิตเหล่านั้นดีๆนะครับผมอย่างเช่นร้านที่ผมแนะนำไปนะครับร้านเหล่านี้ก็ร้านเหล่านี้นะครับเขาก็ไม่มีทางที่จะโกงแน่ๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเพราะผมท่อร้านที่ผมจะมาก่อนจะโปรเนี่ยผมต้องดูดีๆนะครับไม่งั้นผมไม่โปรโมทอย่างแน่นอนนะเพราะผมก็กลัว FC ผมจะโดนโกงนะครับเห็นมั้ยผมแบบค่อนข้างที่จะรักคนดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ